วันนี้เป็นวันที่ของพี่นราได้ไหมโชว์กับต้องน้องกับพี่พีรู้สึกดีใจมากเพราะว่าจริงๆเราเป็นหนึ่งในแบบแฟนคลับดิสนีย์แบบสุดๆแต่ว่าเราไม่ค่อยได้แบบไปโชว์ที่ไหนเลยขอบคุณแบบนี้แล้วก็เราคิดว่าทางดิสนีย์น่าจะเห็นเราจากเดอะแมสซิงเกอร์แล้วก็ดีใจมากแต่ว่ามันยากนิดนึงเพราะมันเป็นเวอร์ชันไทยเวอร์ชันไทยมันจะแบบมันในยุคนี้มันยากแต่ว่าวันนี้ก็ไม่ตื่นเต้นเลยแล้วก็สนุกมากเพราะว่าคุณรู้ว่าก็เป็นเพื่อนแล้วก็น้องนิวก็เป็นแบบเป็นเด็กรุ่นใหม่ที่แบบร้องเพลงเพราะมากเราก็รู้สึกว่าเออมันก็ตอกย้ำความหลากหลายของแบบทั้งเพศทั้งอายุทั้งแบบหญิงชายเนี่ยรู้สึกดีค่ะแกมาสองคนก็จริงๆเรื่องนี้ก็มีประเด็นเยอะเนาะเรานั่งคุยกับดิสนีย์ก่อนขึ้นเราก็เข้าใจแล้วว่าเขาต้องการจะเน้นความหลากหลายจริงๆเพราะว่า1989มาจนถึงปัจจุบันนี้มันก็34ปีแล้วถ้าเราไม่เปลี่ยนแปลงเลยก็จะดูเหมือนเป็นแบบไดโนเสาร์อะไรเงี้ยเราเลยมองว่า34ปีบริบทก็เปลี่ยนไปแล้วก็เทคโนโลยีอะไรเงี้ยคือหลายๆคนอาจจะไม่ได้คาดหวังว่าน้องคลาวเดอร์น้องปลากับน้องแซมเบตเทนลองปูอะไรเงี้ยจะน่ารักเหมือนในการ์ตูนอะไรเงี้ยแต่เรารู้สึกว่าลองเปิดใจดูอะค่ะเพราะว่าดิสนีย์ทำงานศิลปะมันตลอดแล้วเราว่าศิลปะไม่มีผิดไม่มีถูกมีแค่เราชอบหรือไม่ชอบเท่านั้นเองเพราะว่าอยากไม่รู้แบบไม่คาดหวังอะไรเปิดใจให้กว้างแล้วก็ไปดูแล้วแล้วก็มาคุยกันดีกว่าว่าได้ประสบการณ์ได้จินตนาการหรือได้ความรู้สึกอะไรเพราะว่าทุกครั้งที่เหมือนสำหรับเราเพลงดิสนีย์ขึ้นเมื่อไหร่โลกมันแบบที่แย่ๆมันรู้สึกดีขึ้นหน่อยเพราะฉะนั้นก็อยากไปดูเยอะๆค่ะ25พฤษภาคมดิสนีย์ The Little จะนะดิสนีย์ The Little Mermaid ค่ะเรื่องน้อยประจงไทยทุกโรงภาพยนตร์ไปชมได้เลยคนถามเรื่องหัวใจหน่อยค่ะหัวใจของเราช่วงนี้เราฉ่ำมากเรียบร้อยเออคนจะคิดว่าเราข้างรักคือจริงๆมันแบบประเด็นของโพสต์นะมันคือการพูดถึงเซลล์เอสทีมพูดถึงบางทีผู้หญิงมันอายุเยอะขึ้นแบบเราก็รู้สึกถึงความเปลี่ยนแปลงแล้วคราวนี้คือเราถ่ายรูปตัวเองด้วยแอปต่างๆเราก็ยังไม่รู้สึกดีขึ้นแล้วพอทริปนั้นคือเราไปสิงคโปร์กับคุณฟิลิปแล้วก็เขาชอบถ่ายรูปไหมคะเขาก็ถ่ายให้เราก็เหมือนแบบไม่อยากโพสเพราะจริงๆเราเป็นคนไม่ชอบถ่ายรูปเนี่ยเขาก็เหมือนถ่ายสแนปไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยพอเขาส่งรูปมาแล้วเราก็แบบว่ามันก็ดีนะมันก็สวยดีอะไรเงี้ยแล้วพอเราโพสเรื่องเกี่ยวกับว่าเรารู้สึกดีขึ้นกับตัวเองอะไรเงี้ยทุกคนเป็นแบบรู้ลาข้างรักอันนี้เขินอันนี้ก็เขินเขินนิดนึงมันเหมือนแบบจริงๆประเด็นมันผิดนิดนึงแต่ว่ามานั่งนึกดูก็ข้างรักก็ข้างรักจริงแล้วเขาข้างไหมครับพี่ดูลาไม่รู้ว่าเราว่าน่าจะเงียบเงียบมั้งคือแบบถ้าคนสนิทกับเราเราเจอเราตามที่ต่างๆเช่นอิมปีนเขาหรือสนามฟุตบอลอะไรเงี้ยก็จะเห็นอยู่ว่าแบบสองคนก็แบบกระนุ้งกระนิ่งกันอะไรเงี้ยค่ะแล้วจริงๆเวลาถ่ายรูปแล้วเราไม่ลงเขาถามไหมว่าทำไมยูไม่ลงรูปไม่เลยเขาฝรั่งมากคือเขาแบบถ่ายให้แล้วนะอยากลงไม่ลงหรือเอาไปแต่งเพิ่มขาวขึ้นหน้าเล็กลงอะไรไงก็แบบแล้วแต่เราเลยอะไรเงี้ยแต่เขาชอบถ่ายรูปเพราะนั้นมันยกตำแหน่งว่าข้างรักเราเนาะลองมองเป็นว่าฉันเป็นฉันหรือเปล่าก็ข้างรักยังดีกว่ากินเด็กนะชอบคำนี้มากกว่าชอบคำนี้มากกว่าใช่ใช่ก็โดนใจกับคำนี้เนาะใช่คือก็แน่นอนเขาอยู่น้อยกว่าแต่เราก็รู้สึกว่าแบบด้วยความที่ว่าเป็นฝรั่งเราก็รู้สึกว่าแบบเท่ากันตั้งแต่คบกันมาไม่เคยเรียกเราพี่เลยสักทีก็ตัวใหญ่ได้เท่ากันก็อยู่กับไอ้ค่ะอยู่กับไอ้เพื่อนมีแซวไหมบางทีแบบบางมุมที่เราเขาไม่เห็นเราเลยในมุมใช่ไหมเขาก็คนไหนดีวะเราตองตูเลยที่ปากเอาแก๊งนี้ก่อนเลยแก๊งโบสีแยกปากหวานจริงจริงกลุ่มเนี้ยเขาจะเห็นมาตั้งแต่ต้นๆแล้วเขาก็จะเหมือนชอบแซวอะไรเงี้ยเพราะว่าเขาก็รู้ว่าคุณฟิลิปมาจากเดอะเฟสอะไรเงี้ยผมก็จะแบบแซวเลยแต่ก็คือพูดอะไรไม่ได้มากเพราะว่าหน้าตาสูงไม่ได้จริงๆเรามีการพาเขาไปในกลุ่มแก๊งนี้ไหมครับพาค่ะจริงๆตั้งแต่คอนเสิร์ตตามไฟตันเลยอ่ะเขาก็ไปถ่ายรูปให้แล้วก็เหมือนไปช่วยหลายอย่างเขาก็แซวตลอดเขาก็จะพวกนั้นพยายามพูดสังเกตใส่ฟิลิปโดนรังแกบ้างไหมคะจากใช่จะถามคนพวกนั้นแล้วกังวลเลยเพราะเราทำเจอเขาจะชอบโดนแกล้งพูดภาษาไทยที่มันยากๆแล้วฟิลิปมันจะแบบอะไรไม่เข้าใจแต่ว่าเขาเป็นคนตลกแบบ
ฟังไม่รู้เรื่องอ่ะเพราะฉะนั้นเขาเอาตัวรอดได้ค่ะเขาจะมีมุกอะไรของเขาที่งงๆแสดงว่าเราไม่กลัวว่าจะเอาไปเจอพวกแก๊งเพื่อนเราไม่เราว่าเขาสู้ค่ะสู้ได้แล้วเขาก็แฮปปี้มีความสุขดีค่ะก็เอาจริงนะถึงจุดนี้เราว่ามันไม่มีไม่ได้คิดถึงวันพรุ่งนี้มากอ่ะมันเหมือนเราแฮปปี้กับทุกวันแล้วก็รักตัวเองแล้วก็มีความรักแล้วก็รักครอบครัวคือมันบาลานซ์กับทุกสิ่งเพราะฉะนั้นคือแต่งงานมีลูกหรือว่าอนาคตอะไรจะเป็นยังไงเราว่าเราโฟกัสกับเนี่ยวันนี้ร้องงานแบบนี้ทำโมเมนต์ให้ดีแค่นี้เรากลับมาเราก็แฮปปี้แล้วก็คุยกันรู้เรื่องทำอะไรที่เราชอบด้วยกันแค่นี้เราว่าแฮปปี้แล้วค่ะโอเคขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะแฮปปี้แต่ไม่ทราบว่าทราบ